ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหาดจิตนะครับวันนี้เรามีผู้ชมทางบ้านนะที่เป็นเขาเรียกว่าถือว่าเป็นแขกรับเชิญแล้วก็คนในครอบครัวหาดจิตคือชมรายการมานานแล้วแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าทุกคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามมักจะมีปัญหาฉะนั้นอาจจะเป็นมรสุมที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นภัยร้ายใกล้ตัวเป็นข้อซ้ำกรรมซ้ำหรือเปล่านะวันนี้ผมอยู่กับคุณอธิตยาตรีเจริญพัฒนกุลนะครับนั่งใกล้ๆผมตรงนี้แล้วสวัสดีครับคุณอธิตยาครับสวัสดีค่ะนะฮะคุณอธิตยาก็ชมรายการมาโดยตลอดครับมาตลอดเลยค่ะครับผมตั้งแต่ไหนกี่ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นอาจารย์จัดไหว้ครูครั้งแรกก่อนหน้านั้นเลยอ๋อเคยชมทางช่อง5มั้ยฮะละครชีวิตจริงแต่ไม่ทีปันก็เคยชมมาแล้วก็ติดตามทางช่องมิราเคิลเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยฮะใช่ค่ะกี่ปีแล้ว4ปีได้แล้วนะฮะน่าจะ4 5 6ปีแล้วนะครับตั้งแต่อาจารย์อยู่ช่องอื่นหรือมั้งอ๋อครับที่ไม่ได้เข้าตรงนี้อ่ะคือมาไปที่ไหนก็ตามจะเจอครูอาจารย์ตั้งแต่สมัยไว้หนวดใช่ค่ะนะฮะวันนี้นะครับคุณอธิตยาเนี่ยผมว่ามาตรงนี้แล้วนะผมว่าในส่วนที่ความรู้สึกลึกๆเนี่ยก็เชื่อว่าเราก็ทำบุญมาเยอะแต่ทำไมเจอหลากหลายอย่างเลยใช่ค่ะนะฮะได้ทราบข่าวนะฮะว่าคุณอธิตยาเนี่ยนะครับเจอมรสุมหนักก็คือพายุเข้าที่บ้านเลยใช่ค่ะที่อยู่ที่ไหนฮะปัจจุบันอยู่ไหนอยู่ที่ปากน้ำค่ะสมุทรปราการค่ะอ๋ออยู่เขตไหนครับอยู่เขตบางเมืองบางเมืองเนี่ยถ้าเป็นข่าวนะในโลกโซเชียลนะครับหรือว่าสื่อใหญ่ๆเนี่ยพาดหัวเลยว่าบ้านเนี่ยหลังคานี่เปิดหมดเลยใช่ค่ะเป็นเพราะอะไรฮะเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นตอนนั้นมันช่วงตีสองค่ะเกิดพายุเข้าค่ะครับพายุเข้าแล้วก็เข้ามา2ลูกอะค่ะแล้วก็เปิดบ้านโดนทั้งหมด20กว่าหลังเมื่อเดือนไหนครับวันที่เมื่อ22กันกรกฎาคมเดือนที่แล้วค่ะเดือนที่แล้วนี่เองค่ะโอ้ผมจำได้เป็นข่าวนะฮะค่ะแล้วทำไงฮะนะครับดูแลกันยังไงก็วันนั้นก็ไม่ได้นอนเลยค่ะออกมาแล้วก็มาดูกันมาดูอยู่ข้างนอกครับหลังคามันถล่มลงมาเลยนะครับสภาพบ้านนี่พังหมดเลยก็หลังคาข้างบนเปิดหมดเลยเปิดแล้วข้างล่างนี่ตรงลงรถนี่เปิดหมดเลยเดี๋ยวผมมีรูปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ชมกันด้วยนี่คือสภาพที่พังแบบพังแบบยับเยินใช่ค่ะนี่ด้านหน้าด้านหลังครับรูปแรกนี่จะเป็นหลังคาข้างบนค่ะฝ้าเปิดเปิดหมดเลยพังหมดเลยฮะใช่ค่ะอ๋อนะครับรวมถึงลงรถด้วยไหมครับเนี่ยค่ะใช่ลงรถนี่ถล่มลงมาเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วบ้านข้างๆไม่เป็นไรเลยครับทุกหลังโดนแต่ที่บ้านนี่หนักที่สุดคือเขาพูดง่ายว่ามีอยู่หลายหลังแหละ20กว่าหลังอะค่ะ20กว่าหลังแต่ว่าของคุณโดนนี่รู้สึกว่ามันเปิดโยกไปเลยนี่ใช่นี่ห้องพระค่ะมันโดนอะไรตกใส่หรือเปล่าหรือว่าเป็นลมไม่ใช่เป็นพายุเข้ามาเลยโอ้โหนะฮะหนักมากเลยตอนนั้นทำไงกันนะฮะในบ้านนี่ทำไม่ถูกชุลมุนวุ่นวายใช่ค่ะนะช่วงนั้นก็มีเห็นทราบว่ามีผู้เฒ่าผู้แก่ก็คือคุณพ่ออยู่ในบ้านไม่ใช่คุณพ่ออยู่อีกบ้านอยู่บ้านนึงแต่เราเนี่ยอยู่กับครอบครัวใช่ค่ะอืมแล้วในครอบครัวเราก็คงตกใจเหมือนกันเพราะเหตุการณ์นี้ไม่คาดคิดค่ะใช่ค่ะนะครับทำไงไหมฮะชาวบ้านชาวท้องแถวนั้นนะครับก็เดินออกมาข้างนอกบ้านหมดเลยกลัวบ้านถล่มกันกลัวก็กลัวครับกลัวสิคือต้องออกมาข้างนอกยืนกันเป็นแถวแล้วแล้วฝนตกหนักด้วยค่ะถามก่อนเหตุการณ์ในพวกนี้เคยเกิดขึ้นกับครอบครัวเราหรือว่าแถวนั้นบ่อยไหมไม่เคยค่ะแถวนั้นไม่เคยมีเกิดขึ้นคือนอนหลับดีๆใช่ค่ะไหว้พระสวดมนต์ก็ไหว้อยู่วันนั้นยังไม่ได้หลับเลยค่ะยังไม่หลับเลยประมาณกี่โมงตีสองค่ะอืมตีสองโอ้โหงั้นถือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดมาก่อนใช่เลยค่ะเสียหายเยอะไหมฮะครับก็ที่ทำไปเป็นแสนนะคะคือพูดง่ายเงินแสนนี่ละลายไปกับสายลมแล้วใช่ค่ะนะครับรู้สึกไหมฮะน้อยเนื้อต่ำใจกับคือคำว่าน้อยเนื้อต่ำใจก็อาจจะเจอเหตุการณ์นี้มันรุนแรงกับสำหรับเราใช่รุนแรงมากถึงขั้นไหนนะครับถึงขั้นว่าเราต้องนั่งร้องไห้เลยค่ะโอ้ครับแล้วก็มาเจอ4วันที่เจอพ่อเสียโอ้โหยิ่งเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าสัปดาห์นี้ยังไม่จบก็คือมีเรื่องราวของคุณพ่ออีกใช่ค่ะเป็นยังไงฮะนะครับก็หลังจากนั้นวันที่26พ่อก็เสียพอดีอีกด้วยค่ะเป็นอะไรเสียฮะแกยังไม่จริงๆอ่ะแกเป็นโรคหัวใจอยู่หมอจะนัดผ่าตัดอยู่ครับแต่อยู่ดีแกก็น็อกขึ้นมาโดยที่เราไม่แน่ไม่รู้เลยว่าแกจะน็อกวันนั้นยังคุยกันนั่งคุยกันดีๆอยู่เลยค่ะเหมือนกับคุย2คนอย่างเงี้ยใช่ค่ะยังคุยกันดีๆเขาไม่ได้บอกกล่าวล่ำลาเราก่อนเลยใช่ค่ะนะครับแล้วคุณพ่อก็ยังแล้วไปหมายถึงว่ามีอาการป่วยมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าป่วยซ้ำซ้อนก่อนหน้านั้นเดือนนึงนี่พาแกไปหาหมอแกพบว่าเจอเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจช่วงบนตีบหมอก็ว่าจะนัดผ่าตัดอยู่ค่ะครับแต่พอดีทำเรื่องทำอะไรแล้วว่าเดี๋ยววันที่11สิงหาเนี่ยจะพาแกไปแล้วก็จะนัดผ่าตัดแล้วมาเกิดเรื่องก่อนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำซ้อนแล้วผมเชื่อว่าหลายคนถ้าไม่ขาดคิดขาดฝันจากบ้านที่อยู่อาศัยใช่เอามาคุณพ่อเราใช่สองอย่างรวมกันเลยนะครับระยะเวลาที่เดียวมันทำใจได้เลยครับไม่ได้เลยค่ะเออครับ4วันนี่แค่4วันเองเกิด2เรื่องนี้
นะฮะแล้วได้ข่าวว่าคุณพ่อก็มีสตินะฮะก่อนที่จะเสียก็ร่ำลาแล้วบอกกล่าวใช่ค่ะยังได้ผมได้ทราบว่ายังได้นำเงินส่วนหนึ่งที่ท่านเก็บไว้เนี่ยมาให้เราซ่อมบ้านด้วยใช่ตอนนั้นจะดีใจหรือเสียใจไม่รู้แต่ว่าไม่ดีใจไม่ดีใจเลยนะฮะรู้ด้วยว่าเหมือนกับเป็นลางใช่กำลังจะบอกคุณพ่อต้องสูญเสียไปใช่ค่ะเสียใจมากไหมครับตอนที่ท่านกำลังสุดสุดเลยนะตรงนั้นก็คือแล้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องคนใกล้ตัวหรือว่าคนในบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าหลากหลายคนก็คงเสียใจเหมือนเราเคยพูดกับพี่กับน้องหรือว่าคนที่เป็นสามีไหมครับก็พูดอยู่เหมือนกันนะคะพูดว่าไงครับพูดแบบอย่างแฟนก็บอกอยู่ว่าพ่อเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเรากลัวจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วพี่น้องเขาก็พูดกันอยู่เพราะพ่อสั่งไว้เลยว่าถ้าเกิดแกเสียแกเป็นอะไรไปเนี่ยให้ทำงานยังไงก็สั่งให้เรียบร้อยเลยสั่งให้เรียบร้อยเลยใช่ค่ะแล้วก็ทราบข่าวก่อนที่จะเข้ามารายการนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าขณะที่คุณลูกเนี่ยพาไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณพ่อก็นะก็เสียในหน้าตักของลูกสาวเลย คนโตใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกว่าสูญเสียเสียอย่างหนักเลยสังเกตไหมฮะสัปดาห์หนึ่งท่านผู้ชมนะฮะเหตุการณ์เนี้ยนะครับบ้านพังนะครับเรียกว่าเราเสียหายเยอะแหละนะฮะอย่างเราเนี่ยแน่นอนอาชีพเราเองเนี่ยเราก็ทำมาหากินสุจริตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ารายรับรายจ่ายมันก็อาจจะต้องเหนื่อยกันนิดนึงแต่พอเจอคุณพ่อสูญเสียด้วยเนี่ยผสมผสานกันเนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนครับทุกข์สุดๆเลยในชีวิตนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเศร้านะครับมันอยู่ในมันตกใจด้วยฮะตกใจช่วงมาอย่างไรฮะในช่วงพายุที่เข้ามาพัดกระหน่ำเลยนะฮะในช่วงพายุที่ก็พัดโหมมาช่วงที่ยังไม่นอนค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากร้านแล้วก็กำลังอาบน้ำก็เตรียมตัวจะนอนพอได้ยินเสียงพายุมาเห็นอะไรปิวลงมาก็เลยออกมาพอดีสักพักหนึ่งลูกชายก็มาเคาะประตูเรียกว่าหน้าบ้านถล่มครับก็เลยลงมารีบปิดไฟปิดอะไรนี่ตะโกนเลยหน้าบ้านถล่มเลยนะใช่ค่ะโอ้โหมันแรงมากครับให้เขาสับคันเอาเลยเพราะน้ำหลังคานี่น้ำไหลมาอย่างแรงอันนี้มีสตินะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่สับคันเอาเนี่ยไฟช็อตอีกใช่ค่ะเรื่องใหญ่เรื่องเยอะเลยฮะสั่งให้เขาสับคันเอาทั้งบ้านแล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกหมดเลยคือคนที่แถวๆนั้นเนี่ยออกมากรูเลยอ๋อใช่ค่ะออกมาหมดเลยครับนี่คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์สองก็ที่บอกนะฮะท่านผู้ชมนะฮะต้องเสียคุณพ่ออีกโอ้ผมว่านะฮะหลายเรื่องราวนะที่เกิดขึ้นมาสิ่งตรงเนี้ยเราเอาสติตรงไหนมานะฮะมาอยู่ในเขาเรียกว่าไอ้ฝันมากับคืนสู่ตัวเองมันทำวิธีไหนเลยครับไม่ได้ค่ะมันต้องลุกขึ้นมาสู้อ่ะเพราะว่างานพ่อก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเยอะมากเพราะว่าเราก็เป็นตัวที่จะวิ่งในงานด้วยอ๋อเป็นหลักเลยทำใช่ค่ะทำนู่นทำนี่แต่ผมเชื่ออย่างนะในการที่เราไปไหว้พระขอพรแล้วก็ทำบุญเนี่ยที่มาชมรายการผมก็ดีหรือว่าได้ทำที่ส่วนตัวก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นทำให้เราแข็งขึ้นเคยน้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตไหมเอ๊ะทำไมเราทำบุญก็เยอะมันเจออย่างนี้ได้อย่างไรก็เคยค่ะครับแต่มันทุกอย่างมันอนิจจังค่ะทุกสิ่งมันต้องเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเอาธรรมะเข้าข่มตัวเองไม่ได้เราก็ทำใจไม่ได้ที่จะอยู่กับชีวิตนี้ครับคือเอาธรรมะเข้าข่มแล้วไม่พอยังบอกว่าดูแลตัวและหัวใจของตัวเองนะครับให้เยอะนะครับทีนี้นะฮะในการที่ว่าอยู่กับคุณพ่อผมว่าคุณพ่อสอนในข้อไหนให้เราอดทนแล้วก็ในส่วนที่ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับคุณพ่อสอนเสมอว่าถ้าเกิดกรณีเราเจอใครที่เขาปรับตัวเข้าหาเราไม่ได้เราต้องปรับตัวเองครับเราต้องปรับตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องทำใจรับเขาให้ได้เดี๋ยวก่อนคือว่าถ้าเขาเข้ากับเราไม่ได้ใช่เราก็ต้องทำตัวตัวเองปรับไปใช่นะครับถึงแม้เราจะกินทั้งน้ำตาก็ใช่คุณพ่อเป็นคนยังไงถ้าเราคิดแล้วจะอยู่อ่ะแกเป็นคนทันสมัยค่ะทันสมัยจริงๆแกเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนแล้วฮะแต่จริงๆแกเป็นคนที่ทันสมัยมากคือแกจะยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่แกจะนั่นเลยอ่ะครับแต่เป็นคนทันสมัยมากๆเคยอ่อนแอให้ลูกเห็นไหมครับไม่แทบจะไม่เคยเห็นแกมีครั้งเดียวที่เห็นแกร้องไห้ก็คือตอนแม่เสียแม่เสียนะฮะใช่ตอนนี้ก็เสียใจเต็มที่เลยสิบปีที่แล้วครับนะไม่เคยเห็นแม่พ่อร้องไห้เลยเห็นครั้งเดียวครั้งเดียวโอ้โหนะแล้วผมว่าจากไปยังไม่คือร่ำลาแต่ว่าเหมือนจะบอกลางเล็กๆเลยฮะใช่ค่ะพี่สาวนี่เขาได้ยินพร้อมๆกับเราพี่สาวได้ยินก่อนครับเพราะพี่สาวจะอยู่กับพ่อเลยนะคำใดในคำไหนนะที่พ่อให้โอวาทหรือว่าคำที่พ่อบอกเราแล้วเรายังอยู่ตราตึงทุกวันนะฮะมันไม่เลือนหายนะคำไหนฮะก่อนที่จะสิ้นใจครับตอนที่แกนั่นเราวิ่งไปหารถค่ะพี่สาวจะเป็นคนพาไปครับแกจะเป็นคนพาขึ้นรถเพื่อนบ้านร้านทองค่ะเพื่อนบ้านนะคะแกจะพาพ่อไปโรงพยาบาลแกจะไปกับพี่สาวตัวเองจะวิ่งไปหาน้องชายเพื่อจะไปหาเอารถตอนนั้นก็รีบเร่งทุกอย่างใช่ค่ะครับวิ่งไปหารถพอดีกลับมาเขาไปแล้วนะฮะเลือกเครื่องสุดท้ายคุณพ่อก็ยังไม่ได้สั่งล่ำลาไม่ได้ยินเลยค่ะครับเมื่อก่อนเข้ารายการเห็นพี่สาวนะฮะพี่สาวบอกนะฮะเห็นพี่สาวนะฮะพี่สาวคือถ้าอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะเราจะได้ยินนะฮะคุณพ่อบอกว่าให้ลืมตาคุณพ่อก็ลืมตามานิดนึงนะฮะโอ้โหนะฮะแกมีสติตลอดมีสติตลอดใช่สมมุติว่านะฮะนะฮะถ้าเรา
อยู่ใกล้คุณพ่อและคุณพ่อนะดวงวิญญาณท่านอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับท่านนะขณะที่ลูกๆทั้งหลายนะฮะมีความห่วงอาทรอยู่ครับรักพ่อมากแล้วก็ทุกๆคนรักพ่อหมดไม่ว่าจะหลานก็รักพ่อทุกคนทุกคนคิดถึงทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอากงอยู่ครับแล้วก็พ่อเป็นคนดีรักลูกรักหลานแล้วก็จะสอนในสิ่งที่ดีๆกับพ่อกับลูกๆกับหลานๆทุกคนสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีแล้วก็รักอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนดูแลตัวเองได้ครับนะครับนี่คือคำจากใจของคุณลูกสาวนะครับแล้วผมว่าลูกๆ ก็ชมที่บ้านแหละนะเป็นแฟนรายการเหมือนกันพี่สาวก็อยู่ข้างๆนี่เหมือนกันสามีอยู่ใกล้เราอยากจะบอกอะไรนิดนึงเพื่อเป็นคำเขาว่าคำพูดนะที่มาจากใจของพวกเราอีกครั้งนึงฮะให้ญาติญาติรักกันหรืออะไรตัวนี้ฮะครับครับครอบครัวเราต้องสามัคคีกันค่ะรักกันแบบที่พ่อบอกว่าคือรักกันแล้วก็ดูแลกันซึ่งกันและกันต่อไปอย่าทอดทิ้งกันคือเราทิ้งกันไม่ได้แล้วใช่ค่ะคือตอนนี้มีก็กินมี10ก็กิน10ค่ะนะมี12ก็กิน12ไม่เคยทิ้งกันครอบครัวเรานี่นะขาดคุณพ่อไปมีผลมั้ยครับในเรื่องของจิตใจครับมีมั้ยในเรื่องจิตใจนี่มีผลมากค่ะเหรอครับเพราะทุกคนผูกพันกับพ่อมากอาป้ามากแสดงว่าท่านเป็นคนใจดีมากใช่ค่ะก็ทุกวันนี้บางทีช่วงก่อนหน้านี้แกก็จะไปสอนเฮียงกงในซอยตลอดสอนอะไรนะสอนเฮียงกงค่ะสอนนี้เป็นยังไงฮะสอนเฮียงกงก็เป็นคล้ายๆลักษณะเหมือนกับมวยจีนนะคะอ๋อเหมือนไทเก๊กเลยนะใช่ใช่ค่ะแต่จะเบากว่าอ๋อเบากว่าสำหรับพวกผู้สูงอายุเขาจะไปสอนตลอดคือก็เป็นครูสอนให้ทุกคนไม่เอาสตังค์กันแหละใช่ค่ะโอ้นี่สอนในอนามัยค่ะเออแล้วทำอย่างนี้ตลอดเลยฮะใช่ค่ะมาหลายปีแล้วท่านก็คงโอ้โหรักมากอากงมากเลยใช่เพราะตอนแกเสียนี่ไม่นึกว่าจะแขกเยอะมากค่ะแขกเยอะมากในวันเผาเราชื่นใจมากพ่อเป็นแบบพ่อพิมพ์ที่ดีอย่างนี้ตลอดเลยชื่นใจมากนะฮะทุกวันนี้ยังระลึกถึงระลึกถึงนะฮะเราเคยบอกลูกไหมฮะถ้าตอนนี้คุณนริยาก็คงจะมีบุตรแล้วนะฮะเคยบอกลูกไหมสั่งสอนลูกให้เอาแบบอย่างของอากงนะครับบอกค่ะบอกว่าไงครับบอกให้ดูแลดูอากงดีๆเพราะอากงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากถ้าทำได้เหมือนอากงนี่จะดีมากครับแต่ลูกสาวทำอยู่แล้วนะฮะเพราะทุกวันนี้นะคุณนริยาเองนะก็ทำบุญสร้างกุศลไว้ตลอดอย่างมาออกรายการอย่างเดียวยังไม่พอนะฮะยังเอาพระป่านะฮะที่พระป่าครูทั้ง 84,000 นะครับมาร่วมด้วยกับครูนะครับมีอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยมีอะไรจะบอกผมมีอะไรบอกฝากรายการแฟนรายการที่ชมรายการด้วยครับเชิญครับการทำบุญนะเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะแล้วก็ถ้าเราจะสร้างกุศลด้วยจิตใจที่มีกุศลจะดีมากค่ะอย่าบางคนเขาทำบุญมักจะทำเพื่อเอาหน้าครับแต่การที่ทำบุญทำกุศลเนี่ยเราควรจะทำด้วยจิตใจที่ข้างในแล้วสิ่งที่ดีๆก็อาจจะกลับมาอย่างน้อยๆก็ทำให้เราจิตใจที่ดีขึ้นแล้วก็วางปล่อยวางอะไรได้เยอะๆเลยครับแล้วทุกครั้งที่ทำนี่ก็เลยรู้ถึงพ่อตลอดไหมใช่ค่ะนะครับเพราะทำที่ล่าสุดนี่ก็สองครั้งนี้ก็ชื่อพ่อชื่อพ่อหมดเลยนะครับคือเราก็มีส่วนทำบุญร่วมกันนะฮะยังไงก็ตามนะให้ดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณคุณพ่อเนี่ยนะอยู่ในภพภูมิในชั้นสูงนะฮะในส่วนที่เราทำกุศลได้ถ้าวันนี้นะถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอพ่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะเราอยากจะทำอะไรให้เป็นแบบอย่างให้เป็นตัวอย่างให้กับคุณพ่อนะครับว่าคุณพ่อนะเราเป็นลูกที่ดีแล้วนะฮะเราจะมีโอกาสต่อยอดสังคมได้อย่างไรบ้างครับถ้ามีโอกาสในวันหน้าต่อไปนี้ครับก็อยากช่วยเหลือสังคมค่ะไม่ว่าทางบุญทางการสร้างบุญหรือสร้างอะไรทุกวันนี้ก็คือคอยบริจาคเงินทำบุญทางพระป่าแล้วก็บริจาคเลือดทุก3เดือนค่ะทำมา48ครั้งแล้วค่ะโอ้โหเก่งมากเลยฮะ40กว่าครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งนะฮะแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะนี่คือแบบอย่างที่ดีของลูกที่ดีถึงแม้วันแม่ผ่านไปแต่วันพ่อกำลังจะมาเยือนเราก็เชื่อว่าทั้งพ่อนะฮะสิ้นพ่อนะฮะเหมือนทอหักสิ้นแม่เหมือนแพรแตกนะเราก็ต้องคือเมื่อท่านไปแล้วเนี่ยผมก็ว่าเราก็ยังเป็นนะฮะเป็นแม่ให้กับลูกอีกได้ใช่ครับนะก็ขอให้สู้ต่อลุยต่อแล้วกันนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะคุณอาทิตยานะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับในส่วนที่มาร่วมสร้างกุศลตั้งแต่เริ่มต้น 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะเดินต่อไปครอบครัวมิราเคิลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครอบครัวด้วยนะครับที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะก็จะเป็นในช่วงที่ท่านได้ส่งเอสเอ็มมานะครับผมจะได้ตอบนะฮะแล้วอย่าลืมนะครับส่งมาแล้วยังรับของขวัญรางวัลที่ครูถาจะมอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปนะฮะช่วงหน้าพบกันครับท่านผู้ชมครับ